าสุฟาติสายเดยองเดยองจ่าให้กับโอซิมเฮนแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วโอซิมเฮนโอ้โหคมจัดเลยฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแตงซากิเกมมิ่งครับตอนนี้เรากำลังอยู่กันในโหมดเมเนเจอร์แคเรียร์โหมดนะเพื่อนๆเอาละฮะตอนนี้เข้าสู่โค้งเกือบจะสุดท้ายของท้ายฤดูกาลแล้วครับสำหรับซีซั่น2ของเราครับเอาละฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในถ้วยของ FA ครับเจอกับลีดยูไนเต็ดเอาละฮะเราไปลุยกันเลยครับในถ้วยนี้กันเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวแป๊บเอาตัวสำรองลงหน่อยฮะทำเป็นไว้ลงแทนซาลิบาหน่อยเดี๋ยวนี่นั่งแล้วเอาเทเวสลงครับเอาสมิธโลก็อยากเอาลงว่ะเอาเป็นตามนี้แล้วกันครับหายฮะเจอกับทางหน้าของลีสยูไนเต็ดลาฟินยานี่ของจริงเนี่ยย้ายซบกับทางด้านของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะon one man he scored 4 in his last 3 what will he produce today ครับ4ประตูใน3เกม and here we are at the home of Leeds United since their formation back in 1919 Elland Road I'm เริ่มแล้วลุยครับ and I'm joined for expert analysis by my partner Stuart Robson and we have น่าจะเป็นตัวใหม่แน่เลยครับไม่น่าจะใช่แจ็คกิลลิชit's Leeds United versus ArsenalWell, Derek, this is when teams start thinking about winning the tournament. One game away from the quarterfinals, and what a game this should be. Full of skill, passion, and physicality. I'm really looking forward to this. Arsenal have given it away. Can he finish this?Excellent passing. Oh, a good diving save. ยิงเมื่อกี้นี้ได้ลุ้นเลยฮะเด็ดสั้นหรือเปล่าเนี่ย It's a short corner. อุ้ยโดนหลอกสวยครับ Well, not cleared away completely. ผมเห็นครับไปอสุฟาติฟาติได้บอลแล้วครับโอซิมเฮนวิ่งยาวๆแล้วโอซิมเฮนสปีดขึ้นมาแล้วโอซิมเฮนฟาติจะจ่ายให้ฟาติเนาะแต่ว่าโดนตัดไปก่อนครับแทบโซบาขึ้นมงได้เรียบร้อยฮะแอปโซบานะครับได้หม่งจังหวะนี้ฮะเห็นได้เลยครับเคนนี่โอเควาวิดี้ดักได้มาที่ซาก้าครับเดยองวีแล้วโอซิมเฮนครับหาช่องได้สวยแล้วโอซิมเฮนเอาบอลลงแล้วลูกนี้มันเบาไปหน่อยฮะโอซิมเฮนนี่ฮะเบาไปหน่อยครับแทบโซบาลูกที่2จะมาอีกมั้ยเนี่ยแทบโซบาได้ขึ้นอีกแล้วอุ๊ยๆๆปาติครับเปิดเข้าไปแล้วแทบโซบาจังหวะนี้ยิงโอ้โหอุ้ยแทบโซบาได้ลุ้นเป็นครั้งที่3นะฮะโดนไม่ดีเท่าไหร่มันโดนเหลี่ยมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะทำให้บอลกระเด้งลงพื้นนะครับแทนที่จะเป็นแบบบอลพุ่งเข้าไปแฮริสันอุ้ยแล้วเปิดยาลูกนี้มาดีด้วยครับโกเมส
โอเคแล้วเทปซูบาสกัดไว้ได้อุ้ยแล้วเอาออกมาไม่ดีครับบอกไม่ดีแล้วโดนยิงลูกนี้แลมสเดลครับชกไว้ได้ครับแลมสเดลโอเคไปทาวเวอริสซาก้าวิ่งแล้วครับทาวเวอริสเห็นแล้วซาก้าครับอุ้ยโดนหลังเดยองไปหน่อยจะจ่ายตัดครับพื้นที่มันไม่มีแล้วโอ้มาดีแล้วกิริชอุ้ยหาช่องได้โหดเลยครับลาฟินยาอุ้ยวางเท้าได้ดีเลยครับเมียสื่ออ้าวทูเมียสื่อเครื่องแรงอะหยุดไม่อยู่มุมของลีชแล้วก็เลมสเดลครับชกออกไปเดยองค่อยๆค่อยๆเอาออกไปมาที่ทาวเรสเราเห็นแล้วครับทาวเรสวิโยซาก้าจะล้ำหรือเปล่าครับพยายามบุกเข้าไปครับซาก้าแล้วโอ้สวยดีครับโดนดักในช่วงสุดท้ายเลยฮะแม่กำลังจะสปินไปเลยครับเมื่อกี้ซาก้าโอเควิกโกเมสเล่นกับแพดิสันครับโอเคครับดักสวยครับทูมิยาสุอาสุฟาติไปเดยองเดยองจ่าให้กับโอซิมเฮนแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วโอซิมเฮนโอ้โหคมจัดเลยฮะโอซิมเฮนครับจังหวะนี้นี่ใช่ไหลเบียดประคองตำแหน่งไว้ฮะแล้วสอดเข้าช่องสวยแล้วฮะเดยองก็แอซซิสไปครับนี่ฮะเดยองไหลตามช่องไปเลยครับโอ้โหแล้วซัดเบาๆไปครับโอซิมเฮนสุดตัวแล้วฮะเนี่ยยิงเสร็จแล้วก็ล้มเลยครับโอซิมเฮนลาฟินยาจิลิชเรสเราดักได้อุ้ยแล้วจิลิชเข้าเร็วครับน่าจะเป็นของลีดหรือเปล่าอ๋ออาจารย์ไม่ให้เตะมุมครับต่อครึ่งหลังกันOfen running again as we reflect upon an eye-catching first half display from Arsenal. Martin Ødegaard. ไปเซ็ตกันใหม่ก่อนครับกับซูบาอันซูฟาติ It's with Ødegaard. ซาก้าครับโอซิมเฮนโอเคครับประคองไว้ได้ปาติได้สองลูกนี้ข้ามคานไปโอ้เสียดายอุ้ยหลอกทาวเวลิสตุงเลยฮะทาวเวลิสเราตุงเลยล้มไปเลยมีเสือเข้าหน่อยแล้วเพื่อนอุ้ยแล้วล้มไปโอ้เข้ามือแลมสเดลพอดีเลยครับอันนี้คำสั่งมันจะค้างโอเดกาครับเห็นแล้วถึงไหมโอซิมเฮนอ้าวโอ้โหไม่คิดว่าบอลจะตกตรงนั้นครับอุ้ยเสียดายเลยเอาเลิกกันใหม่chance to play it in Jonjo Kenny here's Rafinha Lorian Grilic Gomez and a wonderful diving save to deny the opportunity โอ้เลมสเดลเรานี่คือโอเคเลยฮะนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสร็จอสุฟาติครับฟาติเล่นเครื่องแล้วแล้วก็ไปเลยฮะอุ้ยซาก้าครับโอ้โหอยู่ๆเปลี่ยนใจวิ่งลงมานิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้โอ้จังหวะเมื่อกี้นี่คือวิ่งเห็นช่องแล้วโอเคเลยฮะแต่กลายเป็นว่าซาก้าครับโอ้โหตัดสินใจหยุดวิ่งเร็วไปหน่อยฮะวิ่งช่องสวยด้วยคาเวเรสไม่ทันนะฮะแล้วแท็บโซบาอุ้ยแลมสตีก็ต้องรวบแล้วสวยฮะเปลี่ยนตัวสักหน่อยอเดเยมี่ฮะลงไปหน่อยนัดนี้ซาก้าออกไปก่อนโอเคเอาตามนี้เลยฮะเอาเกนดูซี่มาหน่อยครับนัดที่แล้วเนี่ยเกนดูซี่เนี่ยคือท็อปฟอร์มเลยนะครับแต่ว่ากองกลางของเรานี่ยังไม่มีตำแหน่งให้เกนดูซี่เนาะครับโอเดกาดได้บอลแล้วครับแทงให้โอซิมเฮนแล้วจังหวะนี้โอซิมเฮนอู้หู้จับบอลห่างตัวไปหน่อยฮะอุ้ยแซะได้เอาละทาวเวเรสยืนตำแหน่งได้โอเคเลยอู้แล้วจ่ายไม่ดีฮะทาวเวเรสโอ้โหหาช่องจนได้ฮะลีดยูไนเต็ดน่าจะเป็นโกเมสแล้วครับไม่ก็ลาฟินยาใครฮะโอ้เป็นโรดิโก้ครับJust 10 minutes to go. Well, real difficulty keeping the ball. Llorente. ขึ้นมาแล้วติดทูมิยาสึครับอู้แล้วเสียบดีด้วยครับเก็บบอลได้ด้วยครับโรดิโก้ Promising sequence.เออเข้ามาติดเบนไว้ปาติได้ไหมไม่ได้ครับโอ้คิดถึงกาเบียวฮะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังดียังบล็อกได้อยู่ฮะ คือเห็นโอกาสเมื่อกี้แล้วมีโอกาสโดนสูงมากเลยด้านบนโอ้โหโชคดีไปฮะข้ามคานไปน่าจะเป็นราฟินญาแล้วครับได้สับจังหวะนี้โอ้โหเบี้ยวไปไกลเลยโอเดกาครับพลิกจังหวะนี้สวยฮะอัดเยเดมี่ขอบอลแล้วครับเยเดมี่เอาบอลลงได้ครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปเซฟครับโอ้โหบินสุดตัวละฮะงานนี้นี่ฮะเอาบอลลงแล้วบอลโดนพื้นได้โอเคเลยฮะโอ้โหแท็บโซบาครับได้ไหมจังหวะนี้แท็บโซบาได้ขึ้นแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหเกมนี้ครับแท็บโซบาเหมาไปคนเดียว2ลูกเลยฮะจากลูกเตะมุมนะครับเซตพีชแบบนี้And no more time left. The referee has ended this particular match. โอ้ได้เข้ารอบต่อไปแล้วฮะนัดต่อไปเราเจอกับเบอร์ลี่ครับเราเอาเอลเลียตลงหน่อยแล้วกันแทนทัสซูฟาติสมิธโรเอาเมเลนนายฮะลงแทนดือยองโอเคแล้วเราวิกซิมเลยโอเคไม่มีอะไรโอมิยาสึขอลงมากกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยเอาเข้าลงเนาะมาครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับทางด้านของเบียเรลเรือดำน้ำสีเหลืองฮะลุยกันต่อครับในยูฟ่าแม็กซ์โตมิเน
โอคิรินไรส์รอยอาเซนโจเบียรินโมเรโน่ตายอะเราใช้ชุดจริงของเราเลยครับแอปโซบาแมตช์ก่อนหน้านี้นี่คือระเบิดเถิดเทิงแล้วแทบโซบาเกมเริ่มขึ้นแล้วอ้าวเราเคยชนะของเบียริลไป 4-1 แล้วเพื่อนไปค่อยๆไปนี่ไต่ไปตามเส้นครับอุกโยซาก้าไปไม่ได้ก็กลับมาเซตกันใหม่ครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมลั่นอย่างนั้นล่ะนั่นน่ะวาวิดี้เราเฮ้ยตรงกลางหลุดแล้วโอเคเอาแท็บโซบาไปปิดเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วสวยแล้วฮะอุ้ยแล้วเทียนนี่ครับไม่ดีแล้วจังหวะนี้เห็นไหมครับมีแท็บโซบาประคองแล้วจังหวะนี้โอ้โหเลโน่ฮะเพื่อนๆว่าผมควรหาในประตูใครมาแทนที่ดีคือตอนนี้เนี่ยอุ้ยคือตอนนี้เนี่ยแบเรโน่ในเซฟผมเขาก็เริ่มแก่แล้วเนาะแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหโอซิมโอซิไออันแรกของโอเดกาถ้าจับบอลแล้วไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ผมควรหาในประตูใครมาแทนที่ของแบเรโน่ดีจะปั้นใหม่ก็ได้นะเพื่อนๆเอาใครดีวะเพราะว่าแลมส์เดลผมไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่เลยแล้วก็ผมว่าแล้วในเซฟผมแลมส์เดลมันเขายังไม่เหนียวพอที่จะเฝ้าสองเป็นตัวจริงอ่ะอุ้ยโดนดักหมดเลยว่ะอุ้ยเจราร์ดมอเรโน่เนวาเขาจะพิกเอาทีมเมทเนวาครับทำไงไอ้เนวาอุ้ยแล้วจังหวะนี้พลิกสวยครับอู้วางเท้าได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับชุบคูว่าครับรอดไปผมว่าสคอร์ตผมเนี่ยซีซั่นต่อไปเนี่ยผมต้องเสริมในประตูแล้วแหละแต่จริงๆแบร์เลโน่ก็ยังไหวอีกฤดูกาลนึงมั้งเท่าที่ดูอุ้ยช่องหลุดแล้วมาตามช่องด้วยฮะโอ้โหสุดปลายมือจริงครับแบร์เลโน่โอเคตั้งหลักก่อนบาลีบาเดยองฮะ Well that was a magnificent save. Just how did he keep that out? That's incredible. ดิฟายโยซาก้าครับจังหวะนี้ได้ครึ่งแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหบอลกระเฉาะบอลกระเฉาะแล้วยังไงจะล้ำหน้าหรือเปล่าครับเรียบร้อยล้ำหน้าดูยองระดักได้ฮะแล้วเซตกันก่อนอุ้ยแล้วจ่ายแล้วอย่างนี้แล้วเสียเลยฮะเทียนี่ครับกลับมาเซตที่เรโน่มาครับริสเจมจังหวะนี้ล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำฮะธงไม่ขึ้นแล้วโอ้โหฟาติเห็นช่องแล้วปั่นลูกนี่ไม่ตรงกรอบนี่ฮะวางเท้าก็ดีแล้วครับเนี่ยนี่หลุดบล็อกไปด้วยนะโอ้โหแต่มันไม่ตรงกรอบอ่ะเพื่อนๆโอ้ยังขึ้นนำทางด้านของเบียริลไม่ได้ฮะโอซิเมนอุ๊ยแล้วไปสวยฮะฟาติโอ้โหฟาติฮะแทนที่จะยิงแล้วเลือกจ่ายโอ้โหอุ๊ยแล้วหลุดแล้วโชคดีเขาไม่เลือกแทงในช่องนั้นอุ้ยเข้าพวดไปหน่อยครับนี่ไงมีกระแทกนอกเกมนิดหน่อยฮะสวยครับซาลิบาเราดูยองครับพิกอ้าวจานโอ้กำลังจะสวนเลยฮะแล้วพิกหลอกได้ด้วยครับเมื่อสักครู่นี้
ตอนนี้ทางด้านของโอเดกากับโอซิมเฮนครับยังเชื่อมกันไม่ได้เลยฮะเหมือนตอนนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาในช่วงแดนกลางแล้วครับเพราะว่ายังไม่สามารถตั้งเกมได้เลยครับอาร์เซนอลของเราเนี่ยอุ้ยห่างไปแล้วเสร็จสิครับอย่างนี้เนี่ยโอซิมเฮนครับมาแล้วแล้วโอ้สวยแล้วมาไปดิยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยฮะโอ้โหพูดถึงก็มาเลยฮะโอ้วาเวเด้ฮะอาร์ซีกับทางด้านของวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยดีใจแล้วโอซิมเฮนดีใจต่อหน้าแฟนบอลแล้วโอ้โห วิกเตอร์โอซิมเฮนครับนาทีที่48มาแล้วลูกแรกของเราว่าแล้วผมก็เอาทางด้านของสมิธโลมาแทนโอเดการ์ดหน่อยดีกว่าสมิธโลยังเหนื่อยอยู่เลยอะโทเบียสซื้อแทนริสเจมเพราะว่าเมื่อกี้มีปัญหาอยากจะลงเนาะโอซิมเฮนอยากให้ยิงมากกว่านี้จังเดยองไปพักหน่อยไม่เอาดีกว่าเอาเดยองอยู่ดีกว่าเดยองกับวาเวเด้ผมชอบเดยองมากกว่าไปฮะมาเกนดูซี่ฮะเกนดูซี่นี่ถ้าเกรดติ้งแกถึงสักประมาณสัก84-85ผมอาจจะขายแกแล้วหาเด็กมาปั้นใหม่เนาะพูดถึงก็อยากได้กองกลางตัวใหม่จังเป็นคามาเวงก้าของเรอัลมาดริดนะครับแล้วจังหวะนี้โอซิมเฮนไปแล้วฮะโอ้แล้วยอดสวยด้วยครับบนลงยังไงครับเนี่ยโอ้วิกเตอร์ตัดสินใจไม่ดีคือตอนแรกเขามีพื้นที่นะแต่พอดึงบอลกลับมาเนี่ยกลายเป็นว่าพื้นที่ในการเล่นของเขาเนี่ยน้อยลงฮะโอ้เป็นการที่ว่าปิดตายตัวเองเฉยเลยครับวิกเตอร์ซิมเฮนกินดูซี่ครับหรือยองอุ้ยวิกเตอร์โอ้โหจ่ายสวยแต่ว่ามันแรงไปหน่อยฮะโอ้โอดิกาสอดขึ้นมาดีเลยครับวงเลยเพื่อนอุ้ยซาลิบาครับสกิลได้นิดนึงตั้งเงินใหม่ครับไปที่เดยองครับส่งสวยแล้วโอดิกามาแล้วโอดิกาและจังหวะนี้โอซิมเฮนง่ายจะจักรยานอากาศนะเพื่อนๆโอ้โหยิงธรรมดาก็เข้าแล้วจักรยานอากาศเฉยเลยว้าวต่อบอลกันสวยฮะตรงกลางก็จะสอดครับเอายังไงครับแล้วยิงลูกนี่ติดเซฟของแบร์เลนโน่ฮะโอ้โหเอาแล้วฮะเดี๋ยวเราให้โอกาสของทางด้านอัดเดเยมี่ลงไปหน่อยครับตายฮะไอ้เจ้าหนูวัย19ปีฮะตัวจริงนี่โดนบุสเซียดอทมุนเนี่ยซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับนะไปอยู่แทนของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้อะแล้วเข้าซองของแบร์เลโน่ไปครับโซบาครับซาลิบาเดี๋ยวนี้ครับมาแล้วโอเดกาดเดยมี่วิ่งแล้วฮะโอเดกาดส่งลูกนี้ไม่ถึงฮะเดยมี่สวยฮะทูมิยาสึกลับไปเซตกันใหม่เลยครับอุ้ยแล้วจ่ายไม่ดีอะเบเลโน่เข้ากลางไปแล้วเบลิวแล้วยิงลูกนี้โอ้โหถึงจะจ่ายไม่ดีนะแต่ว่าแก้ตัวด้วยการเซฟได้ครับแบร์เลโน่ฮะหนูเคลียร์ไปก่อนครับแคปโซบาอุ้ยพลิกสวยด้วยว่ะโอเคติดซาลิบาเพื่อนผ่านกำแพงชุดแรกแล้วยังมีจุดชุดสองครับเมื่อกี้แฟนบอลยกมือเลยฮะโอ้โหพนมมือลุ้นเลยฮะบอลมาติดอเดเยมี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวอเดเยมี่จ่ายเสียงแล้วอย่างนี้ไปที่โทมิยาสึเนียสึหลอกเพื่อนๆขึ้นเกมนะอุ้ยโทมิยาสึจ่ายแบบนี้ไม่ได้เปรียบฮะเพื่อนๆเล่นยากฮะIt's worth fight. 10 minutes to go. อุ้ยแล้วไม่ดีแล้วสบาหลุดตำแหน่งอ้าวยังกระแทกเอาบอลกลับมาได้ฮะสวยฮะ
สวยแทบซูบาโอ้เคลียร์ก่อนแล้วแทบซูบาอ้าวแล้วบอลโอ้โหนี่ฮะบอลมันขุกคลิกครับหน้าประตูเนี่ยแล้วบอลมันไม่ไปไหนฮะเสร็จแล้วอย่างนี้โอ้บอลมันไม่ไปไหนอะเนาะโดนเลยฮะจังหวะนี้เฮ้ยไม่เป็นไรนะเพื่อนๆถึงบอลมันจะตกที่หน้ากรอบประตูเสมอ 1-1 เนี่ยแต่ว่านัดก่อนหน้านี้เราตุนไว้แล้วเนาะโอ้โหสวยอะลูกนี้ชิปฮะลูกนี้แล้วลูกนี้เข้าไหมไม่ได้ฮะเดเยมี่โอ้โหจะเอาเหนือไปไหนฮะอเดเยมี่ซาลิบาฮะสูงกว่าแต่ว่าโมเรโน่ครับใช้ความเก่าเข้าแรกเนาะโอ้ยมาสวยด้วยโมเรโน่แต่ว่าจานเป่าหมดเวลาแล้วฮะเสมอกันไป 1-1 ครับแต่ประตูรวมไปทางด้านของอาร์เซนอลครับที่ได้เข้ารอบต่อไปFA ครับครับแมตช์ต่อไปเราจะเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวผมดูตารางครับว่าผมควรจะส่งชุดไหนลงดีโอ้เวลาพักเยอะแยะเลยงั้นก็คงต้องเป็นตัวจริงแล้วครับไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันเพื่อนๆโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้จัดเต็มว่ะเฮ้ยทำไมเอาปาราเดสไปเล่นที่ปีกขวาว่ะปาราเดสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าของท่าหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงไหมเนาะหรือว่าคนละปาราเดสกันไม่แน่ใจอ่ะปาราเดสของปารีสแซงต์แชร์แมงอ่ะแกเป็นตำแหน่งกองกลางนะเพื่อนๆเป็น CM นะครับคือแต่ว่าเป๊ปเอาจับแกเนี่ยไปเล่นปีกขวาเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างมาลาวติโรมาร์ติเนสครับกองหน้าของทางหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะAnd this is the scene here at the Emirates Stadium in North London, and I'm delighted to be able to report that it's a perfect day weather-wise. I'm Derek Brady in the commentary position, and I'm joined for analysis by Stuart Robson, and we have action from the quarter-final to the FA Cup just moments away. De Bruyne, oh, and this is the opening goal, the ideal way to start. The boy, ah, sort มาจังหวะนี้ oh.โดนเลยว่ะเพื่อนๆโอ้โหมันเป็นจังหวะที่ไม่ได้การครับพยายามมากไปหน่อยBut they took care of the situation defensively. Martinez. João Cancelo. โอ้ Manchester City นี่เล่นด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยฮะ The ball with Rodri. ผู้จ่ายบอลกันเนียนมากเลยอ่ะ โอ้ฟิลโฟเดนฮะกระชากจังหวะนี้ฮะแคปซูบาเคียงมาก่อนครับปาติได้บอลแล้วจังหวะนี้โอ้โดนแซะฮะโอเคติดบล็อกครับซาลิบาโอ้ยโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ลูกที่2แล้วเพื่อนๆเรสครับเข้มจัดๆโอเคอ่ะดีๆแล้วของเรานี่ตอนนี้เป็นปัญหาแล้วครับอ๋อปาราเดสของปารีสจริงๆด้วยนะเพื่อนๆทำไมเอาแกมาเล่นตำแหน่งนี้หรือว่าภาคนี้แกเล่นปีกหรอผมไม่ได้ดูเลยตายแล้ววิกเตอร์ซิมเฮนจังหวะนี้บอลลงได้สวยครับยิงลูกนี้โอ้โหเอเดอร์สันนะเซฟจังหวะนี้เก็บสวยฮะวาเวเดแต่ว่าบอลยังเข้าทางของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เนาะเพื่อนๆ
Well, as the stats confirm, City have controlled the ball, and that's been because of their ability to win the ball so quickly. Their pressing has been excellent, and they just haven't stopped working. It's been a fantastic performance up to now. Splendid stuff from Leno in goal. งานหนักของแบร์เลโน่แล้วครับ Martin Ødegaard. โอ้โหดีการ์ดสวยแล้วบาวิดี้ขึ้นมาแล้วพายุซาก้าครับซาก้าพาบอลขึ้นมาแล้วแล้วซาก้ายิงลูกนี้ชนเสาโอ้โหวิกเตอร์ซ้ำก็ไม่ได้ครับเพื่อนๆวิกเตอร์สิบเพนแหวกจะแหวกไปเองครับไม่ผ่านทางด้านของแบ็กขวาไอ้แบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหลอตเตอร์โรมาตินีครับเกี่ยวจังหวะนี้ลุกไม่ผ่านแทบโซบาครับเดือบอยฮะตั้งตีจังหวะนี้เปิดเข้ามาครับเดือบอยวิกเตอร์เก็บบอลได้ครับวาวิดีวาวิดีจะให้ซาก้าโอ้โหชิเซโก้ครับดักอยู่สบายๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะโอ้โหจ่ายกันเนียนตาแล้วซัดลูกนี้ครับเดือบอยโอ้ไม่ง่ายแล้วครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมตช์นี้ครับเรากำลังจะตกรอบ FA คัพหรือเปล่าครับเนี่ยงูไปก่อนนะโอเคได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหไม่ได้วะโอ้เราตันโล่ฮะหมูไปก่อนครับเดยองที่ฟาติฟาติพอโอซิมเฮนวิ่งเลยฮะแล้วโอ้ยฟาติจ่ายลูกนี้ไม่ได้เปรียบเลยฮะโอ้โหโอซิมเฮนไม่ได้เปรียบเลยฮะแล้วยิงติดนะจังหวะนี้โอเคอ้าวเลโน่ไม่เซฟเพื่อนต้องแก้เกมแล้วฮะเราจะทำยังไงกันดีเดี๋ยวลองเล่นแบบนี้นะเพื่อนแก้เกมหน่อยฮะไปลองเล่นแผนนี้กัน Into the second half then and Arsenal with a real mountain to climb เป็นแผนไดมอนด์นะครับนะตรงกลางจะอัดแน่นไปหน่อยโอ้โหโอ้บอลยังจ่ายไม่ตรงเลย Possession 1โยซาก้าครับโอ้โหอาเก้ไม่ปล่อยเลยว่ะจับบอลปุ๊บแย่เลยฮะStones. Just a quick reminder, we'll have FA Cup quarterfinal. สุดท้ายอ่ะเพื่อนๆแล้ววาวิดี้ต้องลงมาเลยครับเฮ้ยแล้วเดอร์บอยว่างอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยประตูที่3ฮะโอ้แล้วเดอร์ยองไปไหนอ่ะเนี่ยโอ้โหเดอร์ยองบนเดอร์ยองยากแล้วฮะโอ้ไม่ตรงผมลืมไปว่าตำแหน่งมันในนี่กันอยู่นะครับเดี๋ยวผมไอ้นี่ดีกว่าปรับใหม่หน่อยเอาโอเดกาดมายืนแทนโอเคต้องกลับไปเซตกันที่เลโน่เลยครับโอ้โหบีบีมากเลยอ่ะเข้าบอลสองตัวประกบเลยเพื่อนๆผมว่าผมเจอของแล้วแบบนี้เนี่ยแม่โดนสคริปโอ้โหแทบโซบายังเอาไม่อยู่เลยฮะไปแล้วจ่ายก็ไม่ตรงอีกเฮ้ยได้อยู่อะยิงลูกนี่โอ้โหเอเดซอนนะเอเดซอนแม่งมายืนรอในตำแหน่งจุดที่บอลพุ่งเลยอะไม่ใช่บินนะเมื่อกี้เนี่ย
โอ้โหนี่มันบังคับเราตกรอบใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแย่ขาไปยังไม่โดนบอลเลยไม่ไล่บอลหน่อยฮะปาริสออกไปแล้วปาติครับโอ้โหตายไม่ตรงเลยอ่ะตายธรรมดายังไม่ได้เลยเพื่อนๆเกมนี้เนี่ยผมว่าน่าจะโดนทีมน่าจะโดนเนิร์ฟเลยช่องสวยนะฮะจะให้กับเดอะบอยตายแล้วฟาติออกหรือเปล่าวะเนี่ยฟาติโอ้โหกาดได้ตั้งป้อมโมโหทันเฉยเมื่อกี้นี่คือโดนบล็อกหมดแล้วนะแต่ก็เลยตัดสินใจยิงไกลฮะแต่ว่าโอ้โหยังทันอีกคือประเด็นตอนนี้ของผมเนี่ยคือผมไม่สามารถต่อบอลได้เลยเพื่อนๆแล้วฝั่งเขานี่คือแบบต่อแบบเนียนกริบเลยไม่รู้จะแก้ยังไงไปฮะฟุโยซาก้าวิ่งแล้วขอตีใครแต่สักลูกเถอะโอ้โหโอ้สู้ไงวะเนี่ยเฮ้ยไอ้บอทขอลูกมึงดิแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วต่อสวยด้วยฮะโอ้โหเฟอร์รานตอร์เรสฮะโอ้โหแมตช์นี้สู้ไม่ได้เลยฮะนี่ขนาดผมเสียบนะผมยังล้มเลยเพื่อนๆโอ้หลุดสวยว่ะจังหวะนี้เรียบร้อยเลยฮะอันนี้ผมปิดพลาดเองโอ้โหเดอะบอยแฮททริกว่ะเอาเรื่องจัดๆอะคือกะว่าแบบยังไงคุณก็ต้องแพ้โอ้โหสู้ไม่ได้ว่ะเพื่อนๆแบบนี้โอเคพ่ายไปฮะสู้ไม่ได้จริงๆว่ะเพื่อนๆแบบนี้เนี่ยสุดจัดนะแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้ไม่ให้สัมภาษณ์แล้วไปเลยตกรอบเรียบร้อยฮะบุคโยซาก้ามาปลอบใจเราหรือเปล่าเนี่ยเขาดีใจที่ได้เล่นกองหน้าเนาะโอ้ลิสเจมส์ก็มาให้กำลังใจเราฮะน่าจะเป็นช่วงพักยาวแล้วฮะไม่มีรายการแข่งนะเพื่อนๆทีมชาติฝรั่งเศสเหรอเฮ้ยทีมชาติฝรั่งเศสว่ะทีมชาติฝรั่งเศสในทีมเรามีใครบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คแป๊บดิซาลีบาเอ็นดูซี โอ้ไม่มีเลยว่ะเพื่อนๆงั้นปฏิเสธไปดีกว่าปฏิเสธไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะสตอลไว้ก็ได้อาร์เจนตินาอาร์เจนตินารีเจ็คไปเลยฮะอาร์เจนตินานี่ไม่ดีกว่านะต่อไปเราเจอกับขุนค้อนเวสแฮมครับอุ้ยซูมาเขาจะตายแหละไม่ตายแหละแล้วนั่นน่ะยังจะเอาลงอีกเหรอเอลเลียสลงไปแทนของซาก้าหน่อยฮะเล่นไม่ออกเลยครับซาก้าเมื่อสักครู่นี้ผมส่งสำรองลงหมดเลยนะเพื่อนๆไม่สนใจผลนะหรือว่าเอาคนไปวอร์มด้วยกันครับผลปรากฏว่า
เรียบร้อยอะแพ้3-0นะเละเทะอะโอ้โดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วปีเลยฮะมาร์ตินโอเดกาดฮะฟอร์มของเขานี่ยอดเยี่ยมเลยครับมาร์ตินโอเดกาดมีคนขอซื้อเด็กๆ เล่าเหรอครับอ่ะส่งใครมาวะนั่นอ่ะเฮ้ยไม่ส่งเอาไปเลยไม่ส่งแล้วฮะไม่เอาอ่ะไม่เอาเอาขายล้านขายล้านเดียวพอเอาไปแน่นอนครับว่าเอาอยู่แล้วฮะเราขายถูกๆแบบเกือบหารครึ่งแล้วเพื่อนๆไม่เอาได้ไงฮะมีรายงานของเด็กที่มาฝึกนะเพื่อนๆเฮ้ยรับไว้ก่อนเว้ยรับไว้ก่อนส่วนเด็กคนนี้รับไว้ก่อนแล้วกันฮะส่วนที่เหลือก็คงต้องรีเจ็คไว้เพื่อนๆไม่ผ่านมาตรฐานแล้วครับเราจะเอาค่า potential ที่มากกว่า88นะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าต่ำกว่าถ้ามาฝึกแล้วต่ำกว่า87ก็คือปล่อยเลยฮะไม่เอาไว้เนาะโอ้ยแล้วมีคนต้องการที่จะออกจากทางด้านของ youth player ของเรานะเพื่อนๆพรามเมอร์เดี๋ยวเราต้องเอาพรามเมอร์เข้าทีมมาหน่อยฮะเป็นนายประตูนะเพื่อนๆอ่ะเซ็นมาหน่อยฮะโปรโมทเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เลยอ่ะโปรโมทเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ฮะใครที่อายุ17ปีมาอุ้ยเด็กคนนี้เอาเรื่องฮะอาร์เรซิมอนเอาเรื่องจัดๆนะสเตตัสอย่างโหดเลยว่ะเพื่อนๆเข้ามาก่อนครับเด็ก17เนี่ยอันนี้เหลือเรามาดูครับเรามาดูก่อนว่าเด็กที่เราเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นไปอย่างไรได้บ้างโอ้เป็น exciting prospect นะเพื่อนๆมีโอกาสที่เราจะปั้นได้จนถึงไอ้นี่เลยนะจนถึง rating 85เลยนะเพื่อนเฮ้ยเรายังไม่ต่อกับไม่เล่นนายเหรอไม่เอาดีกว่าปั้นใหม่ดีกว่าไม่เล่นนายโอ้ซิมอนดีฮะปีกเราฮะว้าวเราได้ตัวทีเด็ดมาแล้วเพื่อนๆ has potential to be special เนี่ยเราสามารถปั้นให้เป็น world class ได้เลยนะเพื่อนๆก็คือเรตติ้งประมาณ90เลยอ่ะโอ้ปั้นกันมันเลยเพื่อนๆซิมอนเนาะโอ้เราได้ปีกเด็ดๆมาซิมอนฮะเราจัดเอาซิมอนมาใกล้ๆหน่อยผมจะได้ไม่ลืมซิมอนนะซิมอนไปเบสก็เจ๋งใช้ได้ฮะไปท็อปแมนเอเหล่านี้ผมไม่ชัวร์เลยว่าแกจะเล่นได้หรือเปล่าหน้าต่อไปเราจะเจอกับใครครับเนี่ยโอ้โหยาวไกลเลยฮะมันเป็นช่วงที่ไปเตะบอลถ้วยนะเพื่อนๆโอ้เด็กๆดีใจเลยฮะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดันแลมสเตลขึ้นมาครับเอาละฮะโค้ชส่งอัปเดตเรตติ้งมาให้เรานะเพื่อนๆยังใครยังไม่ถึง17เราจะยังไม่เอาเข้าเนาะเดี๋ยวกับทางด้านของเชลซีครับเดี๋ยวผมเอา
ผมเอาเด็กๆลงสักหน่อยดีกว่าเว้ยเฮ้ยไปซิมอนฮะไซมอนไซมอนเอาหน้าอย่างนี้ไปไซมอนเอาเก็บไว้หน่อยเบสอู้ผมไม่กล้าลงว่ะผมกลัวโดนสวนมากเลยอุ้ยเบนไว้ไม่ค่อนข้างที่จะไม่พอใจฮะเบนไว้เอาไปลุยฮะเจอกับทางด้านของเชลซีThere aren't many bigger games in English football than this one. Certainly two highly successful clubs with passionate sets of supporters. All the live action coming up from the Emirates as Arsenal take on Chelsea. It's North London against West London coming up. In other words, Arsenal against Chelsea here at the Emirates. I'm Derek Ray, and sharing commentary with me today is Stuart Robson. Stuart, this is usually fine. Osimhen, ครับ It certainly is. It's another London derby. Osimhen, แหมง่ายไปครับ Osimhen ถ้าจะเล่นแบบเมื่อกี้นี้ตั้งใหม่ฮะอุ้ยAnd so they start the 11 for Arsenal. Okay, tackle ไว้ได้ครับ Valverde. Federico Valverde plays alongside Frankie de Jong. อ้าวแล้วหยุดวิ่งเฉยเลยฮะอัสซูฟาติโอ้โหแต่เขากลางสวยฮะมาที่กองเต้กองเต้ลูกากูลูกกูเจอกับเทฟโซบาแล้วผ่านไปเฉยเลยแล้วใครฮาวเวิร์ดยิงมิดติดซาลิบาเพื่อนบอลอยู่ที่อัสซูฟาติฮะสวยฮะโอ้โหไปเซฟเอาแล้วได้อยู่ฮะลูกยิงเรียบร้อยเลยฮะหัวอัสซูฟาติฮะโอ้ยิงแหกเซฟไปเลยฮะโอ้โหแรงจริงๆฮะสุฟาติลูกนี้ดีใจกันลั่นเลยฮะสุฟาติ Well I have to say this is a really good goal. Just look how well balanced he is. He knows he's going to be under pressure, but he shows great composure to hit the target. And the ball moving again. What sort of response will we see from them now? Well with the season ebbing away and looking at the tableYou've got to reach the conclusion that the title race is well nigh over, Stuart. Well, what a season they're having. They've been so dominant. They look head and shoulders above everybody else. It's just a matter of holding their nerve now. Oh, that's a pass of high quality. Well, Lino, เข้าสองตายฮะ Keeping intervention under pressure. โอ้โห โอซิมเฮนขอบอลแล้วแล้วจังหวะนี้เจอกับทางด้านของชาโลบาโอ้โหชาโลบาเกือบโดนโชกอะเพื่อนๆบอลลูกนี้น่าจะเสร็จลิสเจมส์ฮะเฮลเรียดเกือบกองเต้หุ้ยกองเต้เก๋ากว่าฮะโอ้โหเอาใครฮาวเวิร์ดไม่ลงเลยว่ะเล่นได้สวยฮะเอฟโซบาต้องประคองหน่อยฮะไปยิงไกลลูกนี่ชนคานโอ้โหโอ้ฮัสซันโอดอยเพื่อนๆมีลุ้นแล้วโอดอยเมื่อสักครู่นี้วิเอลเลียตยากเลยฮะจ่ายห่างตัวโอซิมเฮนไปหน่อยเพื่อนๆโอ้ยเอาบอลลงไม่ดีฮะอุ้ยแต่แก้ตัวได้ฮะไปฮะเดอฟิกกี้เดยองเดยองอ้าวกระจายทั้งอุ้ยแล้วหลุดเฉยเลยฮะโอ้โหสุดยอดอุ้ยยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยฮะโอ้โหมาตินโอเดกาครับเพื่อนบอลมันกระดอนมาเข้าทางด้านของเดยองให้แล้วไหลให้โอเดการ์ดลูกนี้ซัดไม่เหลือเลยฮะโอ้ถือว่าเริ่มต้นได้ดีเลยครับสำหรับอาร์เซนอลฮะหลังจากเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับย้ำไป4ลูกครับเพื่อนๆเละเทะตกรอบ FA ครับไปยังน่าเสียดายเลยโอ้โหคาราบาวครับก็ตกนะเพื่อนๆ FA ครับก็ตกนะเพื่อนๆตอนนี้เหลือพรีเมียร์กับทางด้านของยูฟ่าแล้วนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะอุ้ยไม่น่าจะถึงอ่ะอุ้ยโชคดีโอ้โหกองเต้เอาหลังบังไม่ได้อ่ะ
ลูคากูโดนเข้าเร็วอะเดี๋ยวเรียบวาลเวเดวาลเวเดครับโอดิการ์ดหลุดอีกแล้วครับโอ้โหอุ้ยโอดิการ์ดไม่ยิงเฉยเลยโอ้โหตัดสินใจไม่ดีคือเห็นบุคโยซาก้าเกวิ่งมาแล้วได้ตำแหน่งดีด้วยแล้วบุคโยซาก้าอยู่ก็หยุดเลยฮะก็คิดว่าทางด้านของโอดิการ์ดจะยิงนะเพื่อนๆแล้วเปิดมาสวยเลยฮะวงสกัดไปก่อนอุ้ยโดนเท้าของมาร์ติเนลลี่ไปครับto the second half then and it's not lost on Chelsea that they need to raise their game here Chilwell Conor Gallagher look at Dina Dina Gallagherเฮ้ยๆๆอยู่ๆก็คองบอลเหนียวแน่นขึ้นมาคาร์ลักเกอร์โอ้สวยเนี่ยแล้วแทบโซบาต้องเข้ามาปิดแล้วโอ้โหสไลด์ไว้ดีฮะแทบโซบาเล่นเร็วนะฮะอาร์เซนอลโอซิมเฮนวิ่งแล้วอ้าววิจันไหลให้วิกเตอร์ซิมเฮนครับแต่บอลมันไปดูดทางด้านของเอเรียสก่อนโอ้โหเสียดายเลยฮะแล้วกองเต้จ่ายลูกนี้ทันไหมครับดีสกิดไว้ได้อะอัสซูฟาติฮะเอาทางด้านของซิมมอนลงหน่อยฮะซิมมอนนะฮะเทฟสูบาไปพักเอาเบนไว้ลงมาครับนำอยู่2ลูกแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วมั้งนะอะไรแล้วมั้งเอออะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพื่อนฟุตบอลเนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะแต่ถ้าโดนนำ 4-0 นั่นคือหมดสิทธิ์แล้วแต่ถ้าเกิดโดนนำ 3-0 นี่คือประวัติศาสตร์มีแล้วนะเพื่อนๆโดนนำ 3-0 ก็กลับมาได้นะโอซิมเฮนออนทูเดยองอาร์เซนอลเก็ทเดอะแอดวานเทจฟรอมเดอะไซมอนครับนัดแรกของเขาครับเจอกับเชลซีไซมอนฮะโอ้โหทื่อไปฮะหมดสกิลอะไรไม่ติดเลยฮะไม่แน่ใจว่าไซมอนแกกี่ดาวเนาะไม่รู้ว่าสกิลมูฟแกกี่ดาวฮะเอาลูกากูมาเล่นปีกเหรอเฮ้ยคอนเต้แปลกๆเว้ยเฮียไปกอดครับซาลิบาเฮ้ยอาร์เกอร์ฮะซาลิบาครับแมนออฟเดอะแมนหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหของกองเต้ดีตำแหน่งถูกด้วยว่ะสวยฮะจังหวะนี้โอดิการ์ดยิงอย่างแย่เลยฮะวิกเตอร์ซิมเฮนฮะโอ้โหคือแกพยายามที่จะหยุดแล้วก็ตั้งใจยิงแล้วแต่กลายเป็นบอลมันโดนเหลี่ยมไม่ดีอ่ะบอลก็ปิ้นออกไปเลยฮะลูกากูลั่นไปไซมอนเห็นไว้ครับลงมาแทมแทบโซบาครับเอาแทบโซบาไปพักหน่อยมาไดมอนวาเวดีไปนะวิกเตอร์โอ้โหวาเวดีจ่ายไม่ดีเท่าไหร่ขึ้นบนแล้วนาวคัมเดย์เคาน์เตอร์คลินิคลีลูคากูเจอกับทางด้านของลิสเจมส์ไม่ผ่านนะโอ้นี่ผมว่าผมเอาไซมอนลงไม่ไหวเลยเบียดไม่อยู่อ่ะโอ้โหเลโน่เซฟa short corner fine cross into the middle but he took care of it defensively Conor Gallagher วิคองเต้หลบสวย Havertz
เรียบร้อยเลยฮะไคฮาวเวดนะเพื่อนๆ เดี๋ยวบอทจะดีใจแบบท็อกซิกใส่ผมไม่ได้นะเฮ้ยมันเรียนแบบพฤติกรรมคนได้ยังไงวะเนี่ยไม่ยอมเข้าคัดซีนฮะยิงไป16ประตูใน32แมตช์แล้วนะเพื่อนๆไคฮาวเวดออกสวยอะมาตีนโอเดการ์แล้วโอ้โหล้มขมำเลยโอซิเมนอัดสวยมาตินเนลลี่ไม่ใช่มาตินเนลลี่โทษทีครับทางด้านของเทียนี่นะไซมอนนะไซมอนขอเล่นหน่อยนะไซมอนระวังเท้าลูกนี้โอซิมเฮนโอ้โหยางเซฟเลยฮะทางด้านของเอป้าหรือเปล่าฮะโอ้โหบินดีเหลือเกินนะแล้ววิกเตอร์ซิมเฮนปิดเซฟเคป้าไปหมด2นาทีตอนนี้เวลากำลังจะหมดแล้วนะเพื่อนๆหมดได้แล้วครับจานมีเวลาอย่างนี้ต้องหมดสิจานเฮ้ยจานเออเบาหน่อยฮะกลัวโดนสวนแล้วเสมอนะเพื่อนๆมันมีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีบางครั้งเนี่ยอาจารย์ทดเกินไปโอ้หลายนาทีมากเลยโอ้ยูฟ่าฮะไปเจอทางด้านของบาร์เซโลน่านี่ผมนึกว่าไอ้นี่ไปแล้วเนี่ยตกรอบไปแล้วอ้าวแล้วกาเบียฮะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเพื่อนๆพอร์เตอร์ไฟนอลรอบ4ทีมสุดท้ายเพื่อนๆ4หรือ8วะมาเจอกันทางด้านของบาร์เซโลน่าครับอังกูอัลเกโรกาเซียโอเคต่อชุดใหญ่ลงแล้วแหละซาก้าเฉียบขาดว่ะในเกมขออย่างนี้นะเพื่อนวิกเตอร์ซิมเฮนครับBut also to neutrals, two of the best teams in Europe up against each other. It's Arsenal, and they take on Barcelona. It's coming up live next on EA TV.Well, no doubt about it, gunning for victory, the home side tonight. We're in North London, the home of Arsenal. I'm Derek Ray, perched here on the commentary gantry, and sitting alongside me to provide expert analysis. Oh, Simeon, วิ่งหาช่องดีมากเลยครับ อันนี้โอ้โห ไอ้เซฟ เทสเตเกน ได้สะบัดไหมครับเนี่ยเทปโซบาโอ้โห โดนเหลี่ยมไม่ดีอะไปเทียนี่เทียนี่กระชากขึ้นมาเทียนี่นี่ไปสุดเส้นนะเทียนี่เปิดเข้ามาลูกนี้ติดเซฟของเทสเตเกนครับออกมารวบเข้าซองไปก่อนJordi Alba plays with Kyle Walker as fullbacks. Memphis plays with Usman Dembele in the wide positions. And the striker today is Sergio Aguero. ไปแล้วซาก้าโอ้โหไปแต่บอลคนอยู่กับที่อะเพื่อนๆโอ้โหบอลนี่หลุดไปแล้วฮะเหลือแค่พลิกตัวนิดเดียวเองฮะแต่ว่าคนเนี่ยไม่ขยับไปเพื่อนๆนี่เลยกระแทกไปก่อนฮะอุ้ยมาสวยฮะเดเบเล่ดักได้ถูกทางเลยครับเทียนี่โอ้เกลโลลูกนี้โอ้โหผมจัดเลยว่ะเกียวโล่ฮะWell, let's look at this again. The one and two touch passing is absolutely outstanding to play around the pressure. And then what a finish. That's been hit with such power. The keeper has no time to react. It's a brilliant strike. แข่งในบ้านเราด้วยนะเพื่อนๆ On they go again. And Arsenal know they need to wipe out that last goal.
keeping the ball moving. อ้าวโอ้โหจะส่งให้วิกเตอร์ซิเมนครับไปดูของทางด้านของอัสุฟาติเฉยเลยอ่ะโอ้โหตึงแล้วฮะตึงแล้วฮะมีทางด้านของบาร์เซโลน่าของบอลเหนียวแน่นละฮะ Under pressure doesn't seem to be bothering him. Aguero. Accurate pass upon accurate pass. ยิงไกลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเฉยเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอ้อะไรกันครับเนี่ยนี่ฮะอ๋อโอเคโอเคเอาใหม่เพื่อนๆเอาใหม่เราไปเปิดช่องว่างให้เขายิงอ่ะโอเคอ่ะสมควรเป็นประตูดูยองอ่ะอ้าวแล้วกองหน้าไม่ขึ้นอย่างนี้ครับเล่นยากสิครับอุ้ยพลิกไม่ได้เลยฮะจอร์จิโญ่เซอร์จิโออาเกโร่เดมเบเล่อื้อหือผมว่าผมโดนของแล้วแหละต่อบอลกันอย่างนี้ฮะพยายามสู้ได้ครับเนี่ยอันนี้ผมพลาดเองนะฮะจังหวะที่ประตูต่อไปจะมาไหมโอ้โหบล็อกสวยว่ะอ้าวเดี๋ยวแล้วเอาบอลลงยังไงวะนั่นน่ะไปเดี๋ยวยองคุณจองเห็นแล้วฟาติเอาบอลลงจังหวะนี้สวยอ่ะฟาติฟาติยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้อะโอ้โหนี่ภาวนาให้มันตรงกรอบอะแทบโซบาขึ้นลูกนี้โอ้โหผมว่าเราโดนของเหมือนแมนซิตี้แล้วว่ะเพื่อนๆนัดแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหแซดบอยเลยฮะอย่างนี้เอริกกาเซียจอร์จิโญ่เปดริเดปายสวยอลิสเจมส์อุ้ยเหยียบเฉยเลยอ่ะอุ้ยแรงไปฮะอาจารย์ปอมหมดขึ้นแรกครับเพื่อนๆAnd so they kick off the second half in this Champions League quarter-final first leg.Martin Ødegaard on the offensive. Bukayo Saka. โอ้ใจสวยครับเอาบอลลงลูกนี้โอเคฮะลูกแรกมาแล้วฮะบุคายโอซาก้าครับส่งให้กับทางด้านของมาร์ตินโอเดกาดฮะโอ้โหชิปจังหวะนี้หลุดหมดเลยฮะมาแล้วเพื่อนนี่ฮะโอเดกาดขึ้นมาลูกนี้แล้วเอาบอลลงดีด้วยฮะอกแล้วก็วันเล่เข้าไปเลยเพื่อนๆ On they go again and that goal for Arsenal means they can now entertain thoughts of perhaps drawing level. This is the home of live football EA TV and how about this for live action coming up the Champions League quarter final first leg.It's Arsenal against Barcelona. With only 8 teams remaining, I'm looking forward to a really good first leg in that tie, full of skill and energy. Happy to take on the shot. Oh, terrific piece of goalkeeping. And over it comes. And I'm sure he would love to have that. ลอดไปฮะนึกว่าลูกที่3ของบาร์เซโลน่าจะมาแล้วนะเพื่อนๆว่าถ้าลูกที่3มาเนี่ยอัตราการตีตื้นของเราเนี่ยก็จะยิ่งต่ำไปแล้วนะเพื่อนๆมาครับเทียนี่วิกเตอร์โอซิมเฮนโอ้โหจะจ่ายให้วิกเตอร์โอซิมเฮนนะเพื่อนๆไม่ได้จ่ายทางด้านของบุคโยซาก้าครับปิดมุมสวยเลยฮะ
โอ้วันทูกันดีมากเลยต้องเข้าแล้วจอร์จิญโญ and Dembele couldn't keep the ball โอ้โหทำไมโอเดกาไปสูงอย่างนั้นแล้วนั่นน่ะเอาเคียโลยิงลูกนี้อุ้ยเฮ้ยมันอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนบ้างมาเกดูซี่เอาน้องลงหน่อยฮะเผื่อแบบจะดีขึ้นอะไรเงี้ยโอ้สิเล่นปีกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ว่ะไป Over it comesเอาบอลลงไม่ได้ฟาติแล้วจังหวะที่จะได้ยิงไกลหรือเปล่าอุ้ยเอาบอลมาสวยแล้วจังหวะนี้โอ้โหลูกที่3มาว่ะเพื่อนๆคายวอล์กเกอร์โอ้เอาจนได้เว้ยคือทรงเหมือนจะเสียนี่มันมาแล้วนะเพื่อนๆเพราะว่าพอเราเริ่มจ่ายไม่ค่อยตรงตัวเนี่ยแสดงว่ามาแล้วนะWell, we have 20 minutes left in this game. Matteo Guendouzi. On to De Jong. เสียบแล้วจานไม่คิดจะจานไม่ช่วยหน่อยวะโอ้โห Garcia. โอ้โหของบอลเลยว่ะ Well, keeping hold of the ball is what it's all about for them. Depay. ไม่ได้แล้วต้องแก้แผนละอ่ะมากองหน้าให้หาช่องเร็วๆฮะส่วนทางด้านของเกมรับก็ถ้าเกิดเสียบอลก็ให้เพสเสียวาเวดี้ฮะอุ้ยจ่ายไม่ดีนะเนี่ยคือผมมองไม่เห็นนะว่าวิกเตอร์โอซิเพนเนี่ยหลุดหมดไหมแต่ที่แน่ๆหลุด1ตัวฮะแต่พอส่งไปปุ๊บเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาอ้าวมี3ตัวเพื่อนอุ้ยแล้วจ่ายตัดลูกนี้ดีด้วยครับแล้วมาแล้วเดเบเล่ยังติดเทียนี่อยู่หรือยองก็ได้บอลมาไปมาแล้วครับลิสเจมฟาติว้าเวเด้ฮะโอ้โหแล้วกิรุซี่น้องทาบอลขึ้นมาแล้วกิรุซี่โอ้โหโอ้ยบอลโดนชิปเหนือชั้นเลยฮะอาริบาต้องคุมโซนหน่อยวอล์กเกอร์จอร์จิญโญ ทอมัสปาร์เต มาร์ตินเบรทเวทเดมเบเล่โอ้เวลาเหลือน้อยเข้าไปทุกทีคิดว่าน่าจะสกอร์นี้แล้วฮะโอ้โหหรือจะเป็น 4-1 ครับเนี่ยหรือยองเคลียร์ไปก่อนฮะจางยังไม่เป่าหมดเวลาเคลียร์ไปก่อนแล้วกันครับโอ้โหโดนหนักเลยครับเรา3ประตูต่อ1ครับไม่รู้ว่าจะแก้สถานการณ์ได้หรือเปล่าWell, they're not through just yet, but that was a convincing performance today. They were inventive, they controlled the midfield, and they've looked sharp in attack. They're unlucky not to win this by more. On a strong individual statement from Kyle Walker, you've got to say. What did you make of what you saw?
Dembele on the ball. Looking for that final pass. Looking for the goal. And Aguero! To give his team the lead. Big moment. Accurate pass upon accurate pass. มีสื่อมาขอบคุณเราครับที่ได้ลงเดี๋ยวครับท่านของสปอนซีต่อไปเพื่อนจอร์จินโญ่เอาเบนไว้ลงมาหน่อยโอเคไปอ๋อซาลิบาออกแล้วส่งเบนไว้ลงมาเพื่อนๆ Hello wherever you happen to be welcome to Catalonia welcome to Barcelona I'm Derek Ray and keeping me company here on the commentary gantry is Stuart Robson.And it's a quarter-final second leg battle in the UEFA Champions League. It's Barcelona, and they take on Arsenal. Well, Derek, Barcelona were the better side in the first leg, no doubt about that. But they can't be complacent here. They need to show the right attitude at the start of the game. นัดนี้นี่เราต้องยิงบาร์เซโลนาให้ได้3ลูกเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเราเสียตามกฎอเวโกเนี่ยเราเสียในบ้านตัวเองไป3ลูกอ่ะเพื่อนๆซึ่งมันเยอะมากอู้แล้วมาแล้วจะลูกแรกหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาแล้วฮะมาตินโอเดการ์ดครับลูกแรกมาแล้วฮะตีตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนๆ So on aggregate it stands at 3-2 Jorginho Oh that's an interesting pass โรเซนโซเอาบอลขึ้นมาครับโรเซนโซ Jorginho อุ้ยเสียไปก่อนครับสวยฮะโอ้โหอ้าวเลยยังได้เฉยเลยพยายามจ่ายแรงแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าจะให้วิ่งวัดกันไปเลยฮะว่าใครจะถึงก่อนกันเซอร์จิโออากัวโรอากัวโรพยายามเบียดแล้วนะครับเนี่ยอาเกโร่ครับโอ้โหเอาเขาไม่อยู่จริงๆฮะพยายามเบียดให้เสียหลักแล้วแต่ก็ยังไม่ล้มอ่ะไปตามช่องครับโอซิมเฮนแล้วออฟไซด์หรือเปล่าโอ้ออฟไซด์ฮะอาจารย์ยกธงขึ้นแล้วเพื่อนสวยเดยองแล้วไปตามช่องครับวาวิดีลูกนี้โอ้โหAn Arsenal corner. Oh, ยังแย่ขามาบังได้อีกครับเนี่ย Oh, Manolas. ไอ้บ่าเอ้ยสุดยอดเลยฮะแล้วโอ้โหเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะคุมโซนก่อนไม่ให้เขาเล่นเร็วฮะโอเคมีคนรองข้างหลังแล้วก็อุ้ยสิครับอย่างนี้ว้าวลูกแหวกไปดื้อๆเลยฮะยิงไกลลูกนี้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเฉยเลยเหรอวะโอ้โหโลซาโน่ฮะ
ข้าเฉยเข้าดื้อเลยโอ้โหแต่เราเปิดให้เขายิงอีกแล้วไอ้เราก็นึกว่าแบร์เลโน่จะไหวนะเพื่อนวาวิดีฮะแล้วเรายิงบ้างโอ้โหเซฟว่ะแม่ของเราไม่เข้าอะฮะโดนบังไปหน่อยแล้วจะเป่าฟาวหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้สกอร์รวมเนี่ยห่างไป 4-2 แล้วเพื่อนๆโอ้โหแย่แล้วฮะAnd that was a very fine read. จ่ายแม่นจังวะ Space afforded him. Jorginho. Real chance. เฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะเอ้าได้ก็ได้ครับ Not able to survive that attacking push. Martin Odegaard.ซาก้าโดนบังไปนิดนึงเดปายเซอร์จิโออากูเอโรนึกว่าลูกที่5จะมาแล้วอ่ะโอ้ต้องยิงอีก2ลูกเลยว่ะบุกไม่เข้าเลยเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะนั้นยังไงดีSecond and decisive leg of this Champions League quarter final and the second half begins. Depay. โอ้แอะสวยฮะเมฟิดเดปาย Patient build up at the momentHe takes aim. Leno with what you've got to say was a routine stop. Martin Odegaard พลิกสวยอะ Fati. Fati. เฮ้ยเดี๋ยวคือมันผิดพลาดตั้งแต่ผมจะจ่ายทางด้านของOdegaardแล้วนะแต่ว่าเฮ้ยจะจ่ายทางด้านของกองหน้าแต่มันกลายเป็นได้Odegaardเฉยเลยเพื่อนๆจะจ่ายให้ Victor Osimhen อ่ะ เออ ไม่ตรงอีกแล้วIt didn't happen for them. Aguero. Well, no way through. โอ้มาสวยแล้ว Victor Osimhen เอาบอลลงได้แล้วยิงแล้วครับนี่โอ้โหเซฟเฮ้ยนี่จะไม่ปล่อยให้เราโอ้ทำไงวะเนี่ย Who can they pick out?แทฟโซบาจังหวะนี้ไม่มีอะไรแล้วบอลไปตกของด้านบาร์เซโลน่าด้วยแล้วพลิกลูกนี้ดีเลยฮะเมฟิสเดปายโซโล่ฮะเมฟิสเดปายเจอทางด้านของเทียนี่ฮะเดปายไม่เลือกที่จะไปต่อฮะโอ้โหเล่นลัดกลุ่มสุดๆเลยฮะคือถ้าเมฟิสเดปายไปต่อเมื่อกี้เนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสส่วนนะเพื่อนๆโอซิมเฮนครับมาแล้วฮะเอาฮะตีตื้นมาได้ฮะ 4-3 แล้วโอ้โหถ้าเกิดว่าเรายิงอีกลูกนึงเนี่ยก็จะเสมอแล้วนะเพื่อนๆสกอร์เดียวกันทั้งไปทั้งกลับนะแต่ขอให้ยิงให้ได้ครับโอเดกาเหมา2ลูกแล้วฮะAnd both sides committed to wonderful attacking football and the aggregate score 4-3 hereWell, a good tackle. อุ๊ย โอ้โห วิกเตอร์ ซิมเฮนครับ ล้มเฉยเลย ผมต้องเปลี่ยนตัวหน่อยละ เอาสมิธโลโอ้โห ลบเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ เดี๋ยวไม่ได้อีดูซี่ไปฮะโอเค
Longley. Lozano. ต้องเอาความฟิตเข้าแรกแล้วเพื่อนๆ Possession is the watchword inside their own territory. Can they hit on the break? Well, they seem to be onto something positive, but it faded away. Victor Osimhen.ผมว่าผมจ่ายเบาแล้วนะกลายเป็นมันส่งแรงเฉยเลยโอ้โหเหลือลูกเดียวฮะต้องตีให้ได้ฮะไม่นั้นเราจะต้องตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปครับรอ8ทีมสุดท้ายเพื่อนๆคลองบอลเหนียวแน่นเลยฮะโอ้โหกลายเป็นทีมผมนี่วิ่งวนฟุตบอลเฉยเลยเวลาก็หมดไปเรื่อยๆแล้วนะเพื่อนๆอื้อหือ Let's see about the delivery. He succeeds in clearing it. Walker. เฮ้ยๆเบียดไม่เข้าโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยแล้วเบียดไม่เข้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยฮะคายวอล์กเกอร์ยิงคมกว่ากองหน้าผมอีกฮะโอ้โหWhen you see this again, the defense isn't good enough. The clearance doesn't get enough height on it, doesn't get enough distance on it, and suddenly the ball's being played back into their danger area. ยิงคมมากองหน้าผมอีกให้ตายเออ And that's why the ball's in the back of their net. โอ้โห Festival of attacking football. 5-3 on aggregate. เรียบร้อยนะจะตีตื้นมายากแล้วเพื่อนๆโอ้โหสู้ยังไงวะเนี่ยเบียดไม่เข้าได้มงอีกเล่นสั้นถ่วงเวลาAnd deciding to go short with this one. Pedri. Saint-Maximin. Martin Braithwaite. Oh. Jordi Alba. He must finish. The save was a good one. เรียบร้อยฮะตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยโอ้กำลังจะตีตื้นได้อยู่แล้วมาเจอลูกฝังลูกสุดท้ายจบเลยโอ้โหโซแซดเลยฮะเหลือแต่พรีเมียร์ลีกแล้วครับถ้วยเดียวเนเธอร์แลนด์ครับไม่เอาครับเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสต่อดีไหมฝรั่งเศสไม่ก่อนดีกว่ามีคนขอยืมดอเต้ยืมแล้วก็ซื้อเลยเหรอยังไม่อยากขายอะดิประเด็นถ้าโลนอย่างเดียวให้ยืมได้นะเออโอ้รีเจ็คทันทีเลยฮะถ้ายืมอย่างเดียวปล่อยแน่นอนครับปล่อยแน่นอนโอ้โหแล้วดูเรตติ้งของผู้จัดการเราครับเหลือ63เพื่อนๆจะโดนไล่เลยไหมวะเนี่ยโอ้ยเลทีมองหางานใหม่ก่อนเลยแอสตันวิลล่าเอเวอร์ตันลีดยูไนเต็ดเซาท์แฮมป์ตันวูฟเอซีมิลานนาโปลีโรม่าลาเทียมโอ้โหโอ้ยเละเทะเละเทะเละเทะจะโดนไล่แล้วฮะอู้อย่างนี้ก็เกือบแพ้ถ้าโดนไล่เดี๋ยวค่อยย้ายนะเพื่อนๆอุ้ยกาเบียวบอกขอลงฮะอ
เราลืมไปว่ากาเบียวแกหายแล้วโอ้ทุกคนผิดหวังหมดเลยอ่ะเพื่อนๆแบบซิงมากๆเลยนี่ผมก็ซิงเหมือนกันเนี่ยออกไปลงไปเล่นให้หมดเลยฮะทั้งทีมเซ็งหมดเลยฮะตกรอบยูฟ่าตกรอบตกรอบทางด้านของ FA Cup เนาะไม่รู้ว่าเราจะโดนไล่หรือเปล่าครับถ้าโดนไล่ก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับโอเคขายเลยฮะโบโลกันฮะขายไปเดี๋ยวกับเชสฟิลด์ยูไนเต็ดอุ้ยผมตั้งใจจะควิสแมทนะเพื่อนๆกลายเป็นพลาดเข้าไปแล้วฮะเดี๋ยวผมจะควิสแมทเลยจะซิมูเลตรีเซาเลยนะเพื่อนๆคือตอนนี้เซ็งเหมือนกันฮะทีมในทีมเขาก็เซ็งฮะจัมทูซิมจัมทูรีเซาเลยฮะโอเคไม่น่าจะมีใครตีตื้นแล้วมั้งนำขนาดนี้แล้วฮะแต้มฮะ85แต้มกับ69เนี่ยห่างกันอย่างเยอะอุ้ย87เหรอไม่เอาก่อนดีกว่าทำมา88เนาะเจอกับสถานะของเรสเตอร์ซิตี้ครับไปเลยควิกซิมไปครับเหลืออีกไม่กี่แมตช์แล้วเพื่อนๆผมนี่เซ็งๆอยากเริ่มฤดูกาลใหม่เลยอันนี้ต่ำกว่าเกณฑ์เนาะเพราะฉะนั้นปล่อยออกครับต่ำกว่าเกณฑ์นี่ปล่อยออกเลยโอ้โหเรตติ้งโคตรห่วยเลยตอนเนี้ยเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอเคผมควิกขอควิกซิมเลยแล้วกันคือตอนนี้เซ็งแล้วผมอยากเริ่มฤดูกาลใหม่แล้วตกรอบหมดทุกถ้วยแล้วเพื่อนได้แค่พรีเมียร์ครับก็ถือว่าโอเคเนาะอย่างน้อยมีถ้วยติดมือเพื่อนๆขอบใจตัวเองกันไปฮะจดหมายนี้ต้องตอบเหลืออีก2แมตช์ครับเอาแล้วเราจะโดนอาร์เซนอลไล่แล้วฮะดีกว่าพอยต์อีกทีโอ้โปรตุเกสเฮ้ยโปรตุเกสมีใครวะเดี๋ยวผมดูแป๊บในทีมเรามีโปรตุเกสไหมนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งเอเวอเรสต์
มีคนเดียวอะเทเวริสแอสตันวิลล่าสมิธโลลงไปแทนโอเดกาดหน่อยแลนส์เดลวิกซิมเลยฮะยังไงเราก็ได้แชมป์อยู่แล้วโอ้ตกรอบทุกถ้วยแต่ได้พรีเมียร์ติดมือก็โอเคเอาวะแต่ประเด็นคือเราจะโดนไล่มั้ยนี่แหละผมอยากรู้แล้วเกินเนี่ยว่าผมจะโดนไล่มั้ยเนี่ยโอ้ยฝรั่งเศสก็อยากเล่นโปรตุเกสนี่รีเจ็คไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเอาสโมสรให้ชัวร์นะเพื่อนๆว่าเราจะโดนไล่มั้ยถ้าเกิดว่าเราโดนไล่อ่ะเพื่อนๆเราจะได้ไปตั้งหลักกับทีมใหม่ฮะแล้วนัดสุดท้ายของเราจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยครับเป็นผู้ที่เคลียร์เราอ่ะเพื่อนๆเคลียร์เราตกรอบFA ครับฮะอุ้ยแล้วทางด้านของฝรั่งเศสครับเรียบร้อยอ่ะก็คือไม่เอาเราแล้วไม่เป็นไรมาควิกซิมไปครับแพ้ก็ไม่เป็นไรได้แชมป์อยู่แล้วเออจบฤดูกาลที่2เพื่อนๆจบไปแบบเซ็งๆฮะโอ้ตั้งแต่ตกรอบยูฟ่าแบบแม่งแบบเหมือนจะโดนบังคับตกอะผมก็เซ็งๆเลยอะเออดนเต้อะโลนแล้วบายอีกแล้วเหรอไม่เอาไม่ขายเฮ้ยมีเด็กคนนี้น่าสนใจอะน่าสนใจเหมือนกันโอ้น่าสนใจอะเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยคนสุดท้ายเซ็นผิดมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วจังหวะนี้ไม่เล่นนายเอาไงฮะผมต้องปล่อยแล้วฮะคือผมปล่อยแกดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยปั้นเด็กในอะคาเดมี่หรือว่าไปหาคนใหม่ขึ้นมาแทนเนาะอายุ17ปีโอเคไปโปรโมทเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ครับออกไปก่อนมีเล่นนานี่ผมปล่อยแน่นอนนี่ผมจะโดนไล่มั้ยเนี่ยอยากรู้ใจจะขาดแล้วลุ้นกันไม่ได้กันฮะว่าฤดูกาลหน้าเราจะยังได้อยู่ไหมไอซ์แลนด์ผมนี่รีเจ็คไปแน่นอนเอ๊ะหรือเราจะไปหาทีมใหม่เองดีโอ้แต่เรายังไม่อยากทิ้งอาร์เซนอลน่ะนิวคาสเซิลกัมบักก็มาวะแฟรงก์ฟอร์ตออเซนฮาวเดี๋ยวดูกันครับว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้เราจะโดเตะมาไหมไม่เล่นนายหมดสัญญาโอเคเราจบซีซั่นที่2กันไปเพื่อนๆไปมาเริ่มต้นกันใหม่ที่ซีซั่นที่3ครับแต่อย่างน้อยก็มีถ้วยติดมือวะเออคิดอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคเรายังแย่อยู่กับอาร์เซนอลต่อจะรอดไหมวะเนี่ยคือ
คือมันล่อยหลอมากเลยเพื่อนคือแบบความเชื่อมั่นมันหายเลยอะหายไปเยอะมากเลยนะเหลือ60เนี่ยคือโอกาสโดนเตะมันสูงมากไงเพื่อนๆคือผมก็ไม่รู้จะทำไงวะได้งบมา200กว่าล้านสมิธโลขอยืมตัวฮะไม่ฮะสมิธโลเป็นคนสำคัญของเราแต่ว่ายืมฤดูกาลนึงเหรอเดี๋ยวนะผมคิดแป๊บแบเลโน่มีคนขอซื้อเดี๋ยวนะผมดูแป๊บดิโอ้อันนี้ผมขายเลยฮะทรานสเฟอร์ไปเลยอุ้ยเทียนี่เดี๋ยวเราต้องต่อสัญญาไว้แล้วยังไงกันดีฮะท่านนายประตูตอนนี้ผมต้องดอนนารูม่าเหรอเห็นนะ CAM ผมจะมีใครมาเล่นได้บ้างถ้าดันวาเวดีขึ้นมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวางแผนแป๊บนึงCAM ผมมีใครที่น่าสนใจบ้างมีสันเมาส์เมาดินี่เวิร์สซันเชสเหรอเรน่าอุ้ยสูงไปเบนเซม่าเอเวอเรสต์เดี๋ยวผมต้องไปทำการบ้านก่อนแล้วเพื่อนๆว่าผมจะซื้อใครเข้ามาดีสำหรับในซีซั่นที่3ของเราครับเพื่อนๆสมิธโรคือถ้าปล่อยให้สมิธโรเดินยืมตัวไปมันก็โอเคอยู่แล้วเพื่อนๆจะได้ลงแต่ผมต้องแก้โจทย์แล้วว่าผมจะเอายังไงดีในตำแหน่ง CAM นะเพื่อนๆโอเคฮะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆหากชอบกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ได้ที่ช่องแฟงซากิเพื่อนๆทั้งใน Facebook YouTube และ Twitch นะครับโอเคฮะก็ในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราก็โอ้โหปิดฉากฤดูกาลที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆโอ้โหเป็นฤดูกาลที่คือเราเข้ารอบมาเยอะแต่ว่าเราก็ตกรอบหมดเลยอ่ะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเชลซีครับที่เขี่ยเราตกรอบใน FA ครับ
แล้วก็เป็นทางด้านของสเปอร์เคลียร์เราในคาราบาวครับแล้วก็ทางบาร์เซโลนาครับเคลียร์เราในทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งไม่เป็นไรฮะไปเริ่มต้นกันใหม่ในซีซั่นที่3เพื่อนๆโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันประมาณนี้เพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ